ในเรื่องธรรมปาติโมกว่าด้วยตัวกูของกูทุกครั้งที่นี่ไม่เปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องที่เขาแต่งไว้เป็นอุปมาเป็นชุดปริศนาธรรมของคนโบราณเป็นเรื่องตัวกูของของกูอย่างละเอียดอย่างหลาดที่สุดที่พูดไว้ในเรื่องนิทานเรื่องอุปมาดูข้อความหรือคำพูดที่เขาเรียบเรียงไว้นั้นมันเป็นคล้ายภาคใต้หรือภาคอีสานซึ่งมีคำคล้ายกันมากถ้าไม่สงสัยว่าไอ้เรื่องนี้อาจจะเกิดที่ภาคใต้หรือไม่ใช่นั่นก็ภาคอีสานแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นคำภาษาภาคใต้หมดเดี๋ยวลองฟังดูให้ดีคนที่มาจากภาคอีสานตรงไหนบ้างเคยได้ยินเรื่องอย่างที่ผมกำลังจะเล่านี่คือเรื่องตัวกูของกูมันก็เป็นเรื่องกิเลสเรื่องความทุกข์ที่ไอ้ว่างหรือไม่มีตัวกูของกูมันเป็นเรื่องดับทุกข์เป็นเครื่องมือที่จะดับทุกข์มันก็เป็นต้องเป็นเรื่องที่ปราศจากตัวกูของกูเสมอเขาเปรียบความทุกข์หรือสิ่งที่จะเกิดความทุกข์เนี่ยโดยนกอินทรีกับพญามารกับมารนั่นฝ่ายที่เป็นตัวเหตุของทุกข์นี่ต้องมีใครสักคนหนึ่งไปฆ่านกอินทรีหรือฆ่ามารนี่ที่อาวุธที่จะเอาไปฆ่ามันคือศรที่จะเอาไปใช้ยิงนกอินทรีหรือยิงไปฆ่ามารนี่ต้องไปหาจากพุทธดาบทธรรมดาบทสังคดาบทพระพุทธดาบทก็เป็นผู้ชุบคันศรให้ด้วยเขากระต่ายเอาเขากระต่ายมาพอชุบคันศรให้พระกุมารนั้นแล้วก็ใช้ให้ไปหาพระธรรมดาบทที่จะชุบสายศรให้ด้วยขนเต่าหนวดเต่านี่ธรรมดาบทชุบสายศรให้แล้วก็เป็นศรที่ยังขาดลูกศรก็ช่วยไปหาพระสังคดาบทชุบลูกศรให้ด้วยนอกบนอกบคือกบมีนอยาวคอยทำลูกศรต้องบอกวิชาความรู้ที่จะยิงศรจนกระทั่งไปยิงนกอินทรีฆ่ามารได้เนี่ยให้สังเกตดูที่ว่าเขากระต่ายก็ดีหนวดเต่าก็ดีนอกบก็ดีเขาหมายถึงอะไรก็หมายถึงอนัตตาหรือสุญญตาคือสิ่งที่ตามธรรมดาชาวบ้านจะถือว่าไม่มีสิ่งที่ชาวบ้านจะไม่ยอมรับว่ามีเนี่ยไอ้นั่นจะต้องเอามาเป็นอาวุธกำจัดกิเลสหรือความทุกข์นั่นเขาเรียกโดยอุปมาคือว่าอุปมาของอนัตตาของสุญญตาว่าไม่ได้มีอยู่จริง
แต่ทำไมมันกลับมีค่าหรือมีอำนาจที่จะทำอะไรได้มันต้องมีอยู่จริงสำหรับความหมายอื่นคนอื่นพวกอื่นเขาหาได้เขาหาพบเขารู้จักนะรู้จักเขาตายหนวดเต่านอกบนี่เป็นหลักใหญ่ๆเป็นเรื่องใหญ่ๆทีนี้ฝอยของมันก็มีเยอะฝอยของเรื่องออกไปนอกบตัวใหญ่นี่ก็อยู่ในสายหญ้าปล้องมันก็ยิ่งไปกันใหญ่สายหญ้าปล้องมันคืออะไรต้องคิดอีกมากกบตัวใหญ่จะอยู่ในสายหญ้าปล้องได้ยังไงนี่เรื่องที่เกี่ยวกับพระดาบทก็มีข้อปลีกย่อยอีกหลายอย่างพระดาบทพระพุทธดาบทอยู่ในถ้ำแก้วมณีพระธรรมดาบทอยู่ในถ้ำทองพระสังฆดาบทอยู่ในถ้ำเงินยวงองค์หนึ่งอยู่ในถ้ำแก้วมณีองค์หนึ่งอยู่ในถ้ำทององค์หนึ่งอยู่ในถ้ำเงินยวงที่ภูเขาแห่งนี่พระพุทธดาบทนี่มีคนใช้ลูกศิษย์รับใช้นะ6คนตาไม่มีแต่เห็นได้คนหนึ่งหูไม่มีแต่ได้ยินได้ลิ้นไม่มีพูดได้มือไม่มีแต่จับได้เท้าไม่มีแต่เดินได้อะไรอีกอันหนึ่งลืมแล้วเพราะมัน6อย่างที่เรียกว่าคนธรรมดาต้องมีจึงจะทำหน้าที่นั้นได้นี่ไม่ต้องมีตาแต่เห็นได้ไม่ต้องมีหูก็ได้ยินได้ไม่มีลิ้นก็พูดได้ไม่มีมือเดินจับได้ไม่มีตีนเดินได้ไม่มีจมูกรู้กลิ่นได้ในตรงนี้ลูกศิษย์ของพระดาบทองค์อื่นก็เหมือนกันมีอะไรคล้ายๆอย่างนี้มีลูกศิษย์4บ้าง3บ้างเป็นเพียงแต่ว่าเป็นคนเปลี่ยก็เดินได้ไม่มีตาเห็นได้ไม่มีหูได้ยินได้คอยรับใช้ตาบทนะฟังด้วยดีลูกศิษย์พระพุทธดาบทเนี่ยมี6คนแล้วก็เป็นอย่างนี้ก็เหมือนที่เราเคยพูดกันอยู่เสมอมีตาให้เหมือนตาบอดมีหูเหมือนหูหนวกมีจมูกให้เหมือนจะไม่มีจมูกแต่มันทำหน้าที่ของมันอยู่เสมอนะแต่เราให้มีค่าเท่ากับไม่มีเช่นมีตานี่ไม่ใช่ในการดูรูปเพื่อปรุงแต่งให้เกิดตัวกูของกูจมูกหูก็เหมือนกันได้ยินไม่มาปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูเหมือนพุทธภาษิตที่ว่าเห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักว่าได้กลิ่นนั่นก็มีความหมายแต่ว่ามันหูหนวกตาบอดเป็นบ้าแต่แล้วทำไมมันพูดได้มันพูดแต่ที่เป็นประโยชน์ที่ไม่เป็นไปทางให้เกิดทุกข์เดี๋ยวนี้เราพูดอะไรมันทำอะไรเห็นอะไรดูอะไรดมอะไรมันไปในทางให้เกิดการปรุงแต่งที่เกิดอุปาทานตัวกูของกูจนเกิดทุกข์ในที่สุดนี่มันไปแต่ทางนั้นทางเดียวมันน้อยนักน้อยหนาที่ว่ามันจะเป็นไปโดยไม่ต้องเกิดทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งจะไปเกิดสติปัญญาไอ้ที่อยู่กันทุกวันนี้ก็เห็นได้ยินได้ดมได้อะไรกันอยู่แต่แล้วมันเป็นเรื่องเกิดทุกข์นะก็กลายเป็นว่าเป็นตาบอดชนิดหูหนวกชนิดที่ว่ามันใช้ไม่ได้เลยเป็นตาบอดหูหนวกลิ้นบ้าอย่างเลวที่สุดใช้ไม่ได้อะไรใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มีแต่ทำให้เกิดโทษมีตาคอยดูชนิดที่จะทำให้เกิดเรื่องมีหูคอยฟังชนิดที่ทำให้เกิดเรื่องมีจมูกก็เหมือนกันมีลิ้นก็เหมือนกันมีลิ้นไว้เลือกรส
เกิดความยินดียินร้ายเพราะไม่ได้รสอย่างที่ต้องการเนี่ยก็มีลิ้นไว้ให้เกิดเรื่องทำให้เป็นทุกข์หรือมีลิ้นไว้พูดที่ชนิดที่มันทำให้เกิดเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องผิดเรื่องเลวมีตาบอดชนิดที่ใช้อะไรไม่ได้มีหูที่หนวกที่ใช้อะไรไม่ได้มีจมูกที่เสียที่ใช้อะไรไม่ได้ไอ้โน่นเขาพูดว่ามีตาบอดแต่เห็นได้คือมันไม่เห็นอย่างที่เมื่อตะกี้เห็นไปเห็นธรรมะไปเห็นในความจริงที่ลึกซึ้งเห็นธรรมะหรือว่าเห็นอะไรก็ได้แต่มันไม่ทำให้เกิดอุปาทานเป็นตัวกูของกูกูก็มันฟังแต่เรื่องที่ควรจะฟังแล้วมีประโยชน์แล้วไปทำประโยชน์ไม่ทำให้เกิดเรื่องคอยฟังว่าใครนินทาเราใครอะไรเราแล้วเราจะเล่นงานมันไอ้หูชนิดนั้นแหละคือหูหนวกแท้ที่มันไม่ฟังไอ้เรื่องอย่างนั้นทำหูหนวกเสียก็ไปฟังไอ้เรื่องธรรมชาติพูดก้อนหินพูดต้นไม้พูดอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้กับได้ยินในสิ่งเหล่านี้ฟังพระธรรมคำสอนที่จะมาจากทางใดก็ได้ที่ผมพูดว่าตอนไม้พูดก่อนหินพูดเนี่ยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มาจากทางใดก็ได้นั่นปู่ย่าตายายเขาฉลาดกว่าลูกหลานสมัยนี้มากที่เขาพูดเป็นอุปมาได้อย่างนี้ไอ้คน6คนนี้มีลักษณะตรงกันข้ามคนธรรมดาหมดนั่นก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธดาบสซึ่งจะต้องหมายถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำว่าพุทธะอยู่ตรงตรงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้ฟังดูมันเป็นเรื่องเลวไหลร้ายสาระบ้าบ้าบอบอเนี่ยระวังไอ้นี่คือคนโง่มันฟังไอ้ลูกหลานสมัยนี้มันเป็นคนโง่มันก็ฟังเรื่องอย่างนั้นไม่ออกแล้วก็หาเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอของคนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจในที่สุดนั่นผมพูดอยู่เสมอว่าเขาพูดไหว้หรือเขาเล่าไหว้เขาเขียนไหว้เขาแต่งไหว้เพื่อให้คนสมัยนี้กลายเป็นคนโง่พวกกรุงเทพได้ฟังแล้วสะดุ้งแกล้งพูดใส่หูคนที่มีปัญญามีปริญญาเป็นบัณฑิตนักปราชญ์อะไรมาที่เราพูดในรูปภาพปริศนาธรรมอย่างนี้มาเนี่ยปู่ย่าตายายเขาเขียนไหว้หรือพูดไหว้อะไรถ้าเราให้คนสมัยนี้กลายเป็นคนโง่มันก็สะดุ้งเรากำลังฟังไม่ถูกฟังไม่ออกจริงๆกันกลายเป็นคนโง่ชัดๆอยู่ที่นั่นนั่นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ควรยินได้ฟังกันเสียบ้างบางทีมันช่วยให้ความคิดความฉลาดนะแตกแขนงออกไปกระจายกว้างขวางออกไปแล้วมันก็เป็นสมบัติของบรรพบุรุษที่มอบไว้ให้เป็นมรดกก็น่าจะสนใจแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องตัวกูของกูหรือว่างจากตัวกูของกูไม่มีตัวกูของกูอย่างลึกซึ้งที่สุดที่เราก็เปรียบไม่เป็นทีนี้อยากจะพูดถึงเรื่องคำว่าไอ้นิทานนิทานปริศนาธรรมนิทานยายกตานิทานอกตาที่นิทานธรรมะที่เป็นปริศนานี่นั่นก็มาเหนือเมฆถ้าคนสมัยนี้ไม่มีปัญญาธรรมหรอกก็ยอมโง่หรือว่าเป็นคนโง่ไปเพราะว่าสมัยนั้นเขาไม่มีหนังสือไม่มีการเรียนหนังสือไม่มีการใช้หนังสือร้อยคนก็ทั้งร้อยคนไม่รู้หนังสือชาวบ้านโดยเฉพาะไม่รู้หนังสือนั่นจะเขียนไว้ในหนังสื
มันก็ไม่มีการเขียนหนังสือถึงเขียนไว้ก็ไม่มีใครอ่านมันจะใช้พูดออกไปตรงๆว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนั้นมันก็ลืมหมดเดี๋ยวพอพูดเสร็จมันก็ลืมหมดเพราะมันแสนจะสับสนยุ่งยากนี่เขาฉลาดเขาไม่ยอมแพ้เขาก็ผูกให้มันเป็นนิทานพอผูกเป็นนิทานมันก็จำทันทีแล้วไม่รู้จักลืมนิทานเรื่องพระพุทธดาบทสังคดาบทธรรมดาบทสังคดาบทเป็นอย่างนั้นเรื่องกุมารเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้ไปศึกษาเล่าเรียนได้ลูกศรได้ศาสตราอาวุธจนไปฆ่ายักษ์ฆ่ามารได้นี่มันก็ง่ายเหลือง่ายที่จะจำที่อุปมาเรื่องว่าไอ้คนตาบอดบอดได้ยินคนตาบอดก็เห็นได้หูหนวกก็ได้ยินได้ไม่มีมือก็จับได้ไม่มีตีนก็เดินได้นี่มันก็ยากหน่อยแต่ว่ามันไม่ลืมแล้วเรื่องที่ยิ่งน่าอัศจรรย์เท่าไรมันก็ยิ่งไม่ลืมเท่านั้นเอาไปคิดต่อไปว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งเขารู้ธรรมะทั้งที่ไม่รู้หนังสือไม่เกี่ยวกับหนังสือเนี่ยคนอินเดียสมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีหนังสือไม่ใช่หนังสือแต่รู้ธรรมะและเป็นพระอรหันต์แต่ไม่นี่เต็มไปแต่หนังสือแล้วมันก็ไม่รู้ธรรมะยิ่งไม่รู้ธรรมะเพราะหนังสือนั่นเองนี่เราก็พูดอย่างนี้ตรงๆต่อหน้าครูบาอาจารย์ที่ไปเมืองนอกเมืองนามากำลังเมามันด้วยหนังสือแล้วก็คิดแต่จะทำเรื่องหนังสือเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรกันใหญ่โตกว้างขวางเหลือประมาณนี่เรามาพูดเห็นว่าคนโบราณเขาไม่มีหนังสือแต่เขาบรรลุธรรมะเป็นพระอรหันต์ก็ได้นี่ชักจะคุ้นๆไปก็ขัดคอกันแต่ที่พูดนี้ก็พูดแต่เพียงว่าอย่าบ้าหนังสือกันนักพระเนรอย่าบ้าหนังสือกันนักมันจะยิ่งปิดบังพระธรรมมันต้องมาเป็นเรื่องในจิตในใจเข้าใจปรากฏอยู่ในใจเข้าใจเป็นเรื่องในจิตในจิตในใจเลยไม่ใช่เป็นเรื่องตัวหนังสือถ้าอยู่ในสมุดมันก็ตายอยู่ในสมุดถ้าอยู่ในจิตในใจมันก็คิดนึกพิจารณาด้วยนั่นอย่าเพียงแต่จดแล้วปิดสมุดมันต้องบันทึกลงไปในจิตใจทีเอาไปนั่งคิดนั่งนึกพิจารณาดูแล้วมันก็ไม่ต้องมีเรื่องอื่นมีแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวเหมือนที่เราพูดกันที่นี่เรื่องนี้เรื่องเดียวทุกวันพระ8ค่ำนี่มันพอแล้วในการที่จะรู้ธรรมะมันเกินกว่าที่จะพอแต่อีกที่เหลือนอกนั้นมันก็เป็นเรื่องเฟ้อจะเป็นโรคเส้นประสาทเพราะธรรมะนั่นเองเพราะการเรียนธรรมะเพราะอยากรู้ธรรมะหรือเพราะปฏิบัติธรรมะเพราะเคร่งครัดต่อธรรมะนี่ก็มีคนเป็นโรคประสาทโรคจิตโรคอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยหนังสือหรือธรรมะนี่มันจะเอาให้หมดทุกอย่างไปเลยพัวพันกันไม่มีอะไรเป็นอิสระได้ความคิดก็เป็นอิสระไม่ได้เพราะว่ามันถูกผูกพันยุ่งเหยิงนี่มันก็ตกอยู่ในใยแมงมุมที่ออกไม่ได้มแมลงนั่นก็ต้องตายที่เรื่องอุปมาที่เป็นฝอยละเอียดออกไปก็ยังมีอีกเยอะนกอินทรีเป็นยังไงมันเกิดมายังไงมันอะไรกันยังไงแล้วคนที่จะเกิดไปหลงอยู่ในมือของความทุกข์ของมัจจุราชเป็นยังไงมีเยอะเลยอุปมาทั้งนั้นนกอินทรีตัวหนึ่งกินลูกตานกอินทรีตัวหนึ่งกินหูเจาะหูนกอินทรีตัวหนึ่งก็กินจมูกเนี่ยมีตามเรื่องของอายตนะมันก็มันทำให้เกิดความทุกข์ที่นั่นที่นั่นไอ้นกอินทรีตัวใหญ่ก็คือใจเขาก็พูดว่ายิงตัวเดียวตายทั้งหมดเข้าใจหรือไม่เข้าใจยิงตัวเดียวตายทั้งหมดถ้ามันยิงถูกจ
จริงมันมาจากใจนั่นถ้าถูกถึงใจความสำคัญก็มันล้วนแต่มาจากใจไอ้ตัวกูของกูมันออกมาที่ตาบ้างที่หูบ้างที่จมูกที่ลิ้นที่กายหรือที่ใจเองก็ตามท่านไม่ใช่ยิงถูกลูกตาเฉยๆมันยิงถูกตัวกูของกูที่มันเอื้อโผล่มาทางรูลูกตาเนี่ยถ้าไอ้ตัวนั้นมันตายมันก็ตายหมดนะหูจมูกลิ้นกายอะไรมันก็ปล่อยหมดตัวกูของกูไปด้วยไม่ใช่ต้องยิงทั้ง5-6ตัวสมมติเราจะเรียกว่าอินทรีย์นกอินทรีย์มี5ตัวคือตาหูจมูกลิ้นกายไม่นับใจไอ้ใจนั่นแหละมันคือตัวกูของกูไอ้ตัวจริงทิ่มไปโผล่ที่รูทางตาที่รูทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะก็ตามเนี่ยเมื่อมันโผล่ออกไปนั่นแหละยิ่งมันเคยอ่านพบในเรื่องเซลสวัสดของภาคอีสานให้ยิงเวลามันอ้าปากในชุดนี้ยังไม่พบนี่ผมก็เข้าใจได้ทันทีว่ายิงเวลาอ้าปากเนี่ยก็คือยิงให้มันถูกเข้าไปในถูกตัวกูของกูที่โผล่มาทางรูตาอย่าไปยิงลูกตาเฉยๆซึ่งมันเป็นช่องเท่านั้นเองแต่มันมีอะไรโผล่มาทางช่องนั่นคือตัวกูของกูเดี๋ยวมันโผล่ทางตาเดี๋ยวมันโผล่ทางหูเดี๋ยวมันโผล่ทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตามมันโผล่ที่รูไหนก็ยิงมันให้ถูกไอ้ตัวนั้นแหละถ้าตัวนั้นตายแล้วมันก็หมดกันแหละก็ไม่ไปโผล่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรที่ไหนอีกนี่หมายความว่ายิงถูกตัวของมันตัวจริงเดี๋ยวนี้เรามันทำผิดไปควบคุมบังคับจะไปเจาะลูกตาทิ่มตาให้บอดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็เพียงไอ้ตาเนื้อมันบอดนะไอ้ตัวกูของกูมันไปออกทางรูอื่นได้ไปทางอื่นอีกเลยไม่สำเร็จในการทรมานกายนั้นไม่สำเร็จต้องทำเป็นยาให้ถูกตัวจริงของมันแล้วฆ่ามันให้ตายคือว่าเมื่อมันอ้าปากมันก็มันกว้างพอที่จะถูกตัวข้างในของมันตัวกูของกูให้ถูกเนื้อหอยข้างในให้ถูกเปลือกหอยเนี่ยผมพูดนี่ก็เพื่อต้องการให้คุณทุกองค์เนี่ยคิดดูว่าปู่ย่าตายายของเราไม่ได้เหลวไหลไม่ยังเก่งกว่าเราถ้าเขาไม่คิดไม่นึกก็จะพูดอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเขาคิดนึกมากพวกเรามาคิดนึกน้อยเอาไปคิดเป็นนึกน้องอยากจะจำเทตพืชบอกแล้วว่าเรื่องจำนี่มันช่วยไม่ได้มันต้องเอาไปย่อยให้เป็นเรื่องเข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องรู้แจ้งเรื่องเห็นจริงต่อไปมันจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่เขาทำให้ต้องคิดบังคับให้ต้องคิดถ้าไม่คิดก็เป็นคนโง่ไม่รู้ว่าอะไรเล่ากันไว้อย่างนั้นแหละเล่านิทานนี่ก็เล่ากันไปได้ก็เป็นคนโง่อยู่นะที่ก็บังคับมันต้องคิดต้องถามกันเรื่อยว่ามันหมายความว่าอย่างไรวะทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเอาละทีนี้เราก็ลองคิดกันดูบ้างมันถามว่าทำไมอ่ะพระพุทธดาบทก็ให้เขากระต่ายธรรมดาบทก็ให้หนวดเต่าสังกดาบทก็ให้นอกบเคยคิดหรือเปล่าว่าพระพุทธธรรมประสงค์นี่มันต่างกันหรือเหมือนกันเคยสอนแต่ว่าต่างกันเคยเรียนนักธรรมเรียนนวโกวาทเรียนอะไรก็ตามล้วนแต่ว่ามันต่างกันพระพุทธเจ้าคือผู้รู้และผู้พูดพระธรรมคือสิ่งที่เอามาพูดมาสอนประสงค์คือผู้ได้ยินแล้วก็ปฏิบัติตามนี่พูดกันอย่างนี้ถ้าอย่างนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาเหมือนกันเลยพระพุทธก็อนัตตาสุญญตาพระธรรมก็อนัตตาสุญญตาพระสงฆ์ก็อนัตตาสุญญตาถึงเขาก็ตายเรื่องหนวดเต่าเรื่องนอกบนี่มันเรื่องสุญญตาเท่ากันเลยน้ำหนักมันเท่ากันเลยจนเป็นอันเดียวกันไปเลย
นี่คือถ้าใครรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงก็จะรู้ไว้เหมือนกันรู้ความที่เป็นสิ่งเดียวกันหรือเหมือนกันไม่แยกกันเรื่องไม่มีตัวตนพระพุทธก็ไม่มีตัวตนพระธรรมก็ไม่มีตัวตนพระสงฆ์ก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันดิกเป็นคำพูดคำเดียวกันหมดนั้นในอุปมานี้จึงว่าเป็นเรื่องของเขากระต่ายของหนวดเต่าของนอกบคือไม่มีตัวตนเนี่ยรู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงถึงตัวจริงหรือเป็นเหมือนกันมีเพียงสิ่งเดียวถ้าไปดูกันแต่ข้างนอกข้างผิวนอกข้างอาการภายนอกมันก็ต่างกันอยู่กันสามอย่างด้วยไปพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปลุกพระสงฆ์เป็นผู้ตื่นพระธรรมคือความตื่นมันก็ต่างกันอยู่เรื่อยไปนี่เป็นเหตุให้มันไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปจนไม่อาจจะจับได้ว่าทุกเรื่องมันเป็นเรื่องตัวกูของกูเกี่ยวกับตัวกูของกูคือมีหรือไม่มีงั้นเมื่อเราดูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยภายนอกโดยอาการต่างๆต่างกันมามากแล้วก็เลยดูลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปผลที่สุดจะเป็นเรื่องไม่มีตัวตนในพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีตัวตนสอนเรื่องไม่มีตัวตนมีความหมายว่าสอนว่าไม่มีตัวตนแล้วก็สอนเรื่องไม่มีตัวตนชี้ให้เห็นเรื่องความไม่มีตัวตนในพระธรรมก็เรื่องไม่มีตัวตนเลยสัพเพธัมมานาลังเวสายะนี่พูดทุกวันทุกวันจะทำทั้งปวงไม่มีส่วนไหนที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตนได้เอาละพระสงฆ์ก็ปฏิบัติที่ถ้าได้ผลก็มันก็ต้องไม่มีตัวตนถ้าปฏิบัติไม่ได้ผลก็มีตัวตนอยู่เรื่อยไปนั่นพระสงฆ์ที่แท้จริงแม้จะยังเป็นบุตุชนก็ต้องกำลังปฏิบัติเพื่อไม่มีตัวกูของกูนะก็ให้สนใจในข้อนี้เพราะว่าเราตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระสงฆ์แล้วก็ยังรู้ยังมีกิเลสยังไม่หมดกิเลสก็ต้องปฏิบัติเพื่อให้หมดกิเลสคือหมดตัวกูของกูพอไม่มีตัวกูของกูก็เป็นอันเดียวกันหมดทั้งพระธรรมทั้งพระพุทธทั้งพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันหมดนี่เรียกว่าเรามันถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์โดยจิตใจคือสิ่งเดียวกันถึงความไม่มีตัวตนเช่นเดียวกับพระพุทธคือเขากระต่ายพระธรรมคือหนวดเต่าพระสงฆ์คือนอกบถ้าความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นในใจแล้วมารจะอยู่ที่ไหนมารจะอยู่ที่ในถ้ำปราสาทได้ยังไงนกอินทรีก็ไม่มีอีกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไม่มีนกอินทรีอีกต่อไปคือไม่มีเรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์ถูกเผาถูกแทงถูกจอกถูกเผาไอ้ล้วนแต่เป็นเรื่องความทุกข์เป็นเรื่องอันตรายไปเสียทั้งนั้นเนี่ยฆ่านกอินทรีให้ตายมันหมายความว่าอย่างนี้ฆ่ามารให้ตายมันว่าอย่างนี้พอถึงทีพระยามารเนี่ยก็พูดอุปมาเป็นว่ามันอยู่ในปราสาทอะไรก็ไม่รู้ซึ่งในนั้นมีสารพัดอย่างแล้วก็อุปมาความสามารถของพระยามารไว้มากมายอะไรอะไรมันก็เป็นบริวารของมารไปหมดพระอีศวรพระพรหมพระนารายณ์ก็ตามนี่เป็นลูกสมุนหรือส่วนหนึ่งของพระยามารไปหมดคือว่าชวนกันทำให้หลงนะเรื่องพรหมโลกเรื่องมหาพรหมนี่มันก็เรื่องหลงในความสุขชนิดนั้นในเรื่องกามโลกเทวโลกก็หลงความสุขชนิดนั้นเรื่องมนุษย์ก็หลงอย่างนั้นทั้งเขาจึงเขียนเล่าเรื่องเมืองมารพระนครของพญามารนี่ว่าอย่างน่าสนุกที่สุดส่งคนออกไปจับคนเอาดื้อๆก็มีเอาเชือกผูกล่าคอมาก็มีส่งผู้หญิงออกไปเกลี้ยกล่อมว่าไอ้นายของเราเป็นหมายมีทรัพย์สมบัติมากถ้าได้คนอย่างคุณไปปกครองแล้วก็จะประเสริฐที่สุดนี่ให้ผู้หญิงนั่นเขาตายใจแล้วก็ล่อเข้าไปในปราสาทนั่นเป็นเหยื่อของมารนี่ปราสาทนั่นอยู่ที่ไหนอ่ะมันหมายถึงร่างกายนี่หมายถึงตัวนี่
ไอ้ตัวนี่คือปราสาทปราสาทที่อัศจรรย์ลึกลับที่สุดเลยมันมียักษ์เฝ้าประตูอยู่สองตัวไอ้ยักษ์สองตัวที่จะแข่งที่สุดมันเฝ้าประตูอย่างเก่งที่สุดนะจนกว่าเมื่อไรไอ้ยอดปราสาทที่มีดวงแก้วอยู่ดวงหนึ่งถูกยิงดวงแก้วดวงหนึ่งที่ยอดปราสาทถูกยิงแตกกระจายเมื่อไรยักษ์จะหมดหน้าที่หมดกำลังหมดอะไรประตูจะเปิดเองเลยแล้วไอ้คนนี่ก็เข้าไอ้พระเอกพระกุมารนี่ก็จะเข้าไปในปราสาทจะทำลายทุกอย่างที่ยักษ์มีไว้จะปล่อยสัตว์ที่ยักษ์ขังกักเอาไว้จะยกศาสนาจะทำอะไรต่อไปอีกนี่ก็คือทำให้รู้ทำให้คนรู้ทั้งหมดนี่ในรวมอยู่ในร่างกายเรื่องเมืองยักษ์ก็ดีเรื่องพระพุทธดาบทพระธรรมดาบทพระสังฆดาบทก็ดีเรื่องพระกุมารพระตัววีรบุรุษนั่นก็ดีมันรวมอยู่ในร่างกายนี่หมดก็เหมือนกับที่พูดอยู่เสมอที่พระพุทธภาษิตที่อะไรมันอยู่ในร่างกายที่ยาวาหนึ่งนี่โลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกก็ดีตถาคตบัญญัติว่ามันอยู่แล้วในร่างกายที่ยาวาหนึ่งนี้ที่ยังมีสัญญาและใจคือเรื่องเป็นยังคิดนึกได้มันเรื่องไอ้เมืองยักษ์นครยักษ์นครที่ยักษ์ครอบครองทั้งหมดนับตั้งแต่พรหมโลกลงมาเทวโลกกามโลกอะไรถึงนรกเลยอยู่ในอำนาจของยักษ์ในยักษ์นั้นก็มีปราสาทลึกลับมหัศจรรย์เอาอะไรก็ไปไหว้ในนั้นมากมายมีว่าล่อลวงนางกษัตริย์เข้าไปไหว้อย่างฮาเร็มโดยใช้ผู้หญิงด้วยกันล่อเข้าไปด้วยทรัพย์สมบัติบ้างด้วยเกียรติชื่อเสียงบ้างด้วยอะไรบ้างผู้หญิงชอบอะไรเขาก็ใช้สิ่งนั้นล่อผู้ชายชอบอะไรใช้สิ่งนั้นล่อจนเข้าไปอยู่ในอำนาจของยักษ์อยู่ในปราสาทอันลึกลับนั่นให้ยักษ์บริโภคอยู่ตลอดเวลาเนื้อปราสาทนั่นก็ไม่มากไปกว่าร่างกายนี้ที่ยาววานนี่มีอะไรครบอยู่ในนั้นถ้ากุมารก็เข้าไปครอบครองในนครนี้เมื่อฆ่ายักษ์ได้แล้วก็เข้าใจพูดที่ว่าปราสาทลึกลับนี่มีดวงแก้วอยู่ที่ยอดเอาลูกศรนี่ไปยิงไอ้ลูกศรนี่จะที่ทำด้วยนอกบเนี่ยสายสอนไอ้หมดเต่าไอ้คันสอนเขาก็ตายเนี่ยถ้าจะยิงให้ถูกข้างหน้าต้องยิงมาจากทางหลังถ้าจะยิงให้ถูกข้างหน้าให้ด้านหน้าเนี่ยต้องยิงมาจากทางหลังถ้ายิงให้ถูกข้างหลังต้องยิงมาจากข้างหน้าถ้าจะยิงให้ถูกอดีตและอนาคตต้องยิงที่ปัจจุบันที่เศษที่สุดเลยอุปมาที่วิเศษที่สุดที่ผมยอมแพ้ยอมแพ้ปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษถ้ายิงให้อดีตอนาคตแตกกระจายแล้วต้องยิงที่ปัจจุบันมันจะหมดไปทั้งสามยิงข้างหน้าให้ยิงมาจากทางหลังถ้ายิงทางหลังให้ยิงไปจากข้างหน้าเป็นต้นเพราะแก้วดวงนั้นมันพิเศษถ้าใครยิงได้ยิงได้จะถูกข้างหน้ายิงจากทางหลังเด็กคนไหนจะยิงหนังสติ๊กให้เป็นอย่างนี้ได้บ้างต้องนึกถึงไอ้เรื่องสัญญาในอดีตอะไรต่างๆที่ได้เคยอธิบายแล้วทั้งหมดมันเกิดมาจากสัญญาในอดีตที่สะสมเขาไว้อยู่ในจิตในใจคือเรื่องต่างๆที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่จนบัดนี้มันเป็นเรื่องเบื้องหลังถ้าทำลายสิ่งเหล่านี้เสียมันก็คือทำลายความโง่เรื่องตัวกูของกูแต่คนหลังเสียมันก็ไอ้ข้างหน้ามันก็เกิดไม่ได้ถ้ารู้จักข้างหน้าที่มันจะเกิดข้างหน้าก็มันก็รู้จักไปจาก
ข้างหลังรู้จักไอ้จากที่มันเป็นมาแล้วแต่ผลหลังมันก็รู้ย้อนหลังว่าอ้าวมันโง่มาตั้งแต่ทีแรกที่แท้ตัวเราไม่ได้มีมาตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่แรกคลอดนะตัวเราไม่ได้มีมาแต่เรามันโง่เข้าใจว่ามีตัวกูของกูเรื่อยมาจนกว่าจะมารู้เดี๋ยวนี้ว่าไม่มีแล้วก็อย่าเข้าใจว่ามันจะไม่มีแต่ในอนาคตข้างหลังก็ไม่มีด้วยที่แรกมามันก็ไม่ใช่ตัวตนด้วยเหมือนกันฉะนั้นจึงเรียกว่ายิงข้างหน้าถูกข้างหลังยิงข้างหลังถูกข้างหน้ายิงปัจจุบันถูกอดีตอนาคตสูญหายไปหมดอุปมาที่แยบคายที่สุดไอตอนที่ว่ายิงแก้วดวงนี้ด้วยลูกศรชนิดที่ว่าแล้วยังมีวิธียิงฤาษีบอกให้ยิงอย่างนั้นอย่างนั้นยิงข้างหน้าถูกข้างหลังยิงข้างหลังถูกข้างหน้ายิงที่ปัจจุบันถูกอดีตอนาคตแก้วแตกกระจายมันก็ต้องตัวกูของกูมันแตกกระจายประตูเปิดเองยักษ์เผาประตูนี้ไปหมดพระกุมารก็เข้าไปปลดปล่อยสัตว์ที่ข้องติดอยู่ในวัฏสงสารให้หลุดพ้นออกไปจากวัฏสงสารทั้งเทวดามารพรหมยมยักษ์นาคสุบรรคนทันครุฑอะไรหมดเลยบรรดาที่มีความรู้สึกคิดนึกเกี่ยวความทุกข์ความดับทุกข์ถูกปล่อยออกได้หมดเอาละเล่านิทานวันนี้มันจะถือว่าเป็นเรื่องมีสาระก็ได้ไม่มีสาระก็ได้ตามใจคุณนะแต่ผมบอกให้รู้ว่านี่มันเรื่องตัวกูของกูที่พิเศษที่ลึกลับที่พูดว่าอย่างลึกลับสมกับที่เรื่องเป็นเรื่องลึกลับและความฉลาดของบรรพบุรุษของเราเองนั้นลูกหลานอย่ามางั่วอย่ามาโง่อยู่นักเลยอย่ามามัวโง่อยู่นักเลยละอายกันบ้างลืมหูลืมตากันบ้างคนเหล่านี้เวลานี้เรียนมากคนสมัยนี้เรียนมากพูดมากเรียนมากแล้วไปโง่กว่าคนที่ไม่รู้หนังสือเราไปโง่กว่าคนที่พูดไม่เป็นหรือไม่พูดก็แย่ทีนี้วิธีปฏิบัติก็ทำอย่างว่าพยายามทำให้ปากมันอ้าให้นกอินทรีปากมันอ้าแล้วก็ยิงเข้าไปในปากนั่นเลยทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้สมมติว่าทางลิ้นฉันอาหารบิณฑบาตอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่วันไหนเลี้ยงดีพิเศษนั้นอร่อยอร่อยลืมตัวมีตัวกูของกูแยะนั่นแหละคือนกอินทรีมันอ้าปากทางลิ้นไอ้รูทางลิ้นมันเปิดไอ้นกอินทรีโผล่หัวมาเห็นเป็นเรื่องอร่อยคือที่ลิ้นมันก็ยิงลูกศรปกเข้าไปให้ถูกตัวที่มันอยู่ในช่องลิ้นก็เลยลูกศรชนิดนี้ลูกศรที่ไม่ใช่ตัวกูของกูนี่ก็ว่ากินอาหารว่านั่นไม่อร่อยกำลังหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดอยู่ทีเดียวบิณฑบาตไม่ก็ได้อะไรโรงฉันก็ไม่มีของที่ถูกปากคือชื่อไปหมดนี่ก็ว่านกอินทรีมันก็โผล่หัวเอามาทางลิ้นเหมือนกันทางรูลิ้นที่เปิดนกอินทรีกำลังอ้าปากเห็นอะไรอยู่ข้างในยิงพุกเข้าไปในนั้นให้มันดูข้างในตัวกูของกูถ้าฆ่าตายทางลิ้นทางตาทางหูทางจมูกก็ตายหมดเหมือนกันตายเองหมดเพราะไอ้ตัวนกอินทรีมันมีตัวเดียวมันไปออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทั้ง5ก็เลยเรียกว่า5ตัวแล้วมันเรียกอย่างสมมติเมื่อไปออกทางรูตาเรียกว่าจักขุนทรียังออกทางหูโสตินทรียังออกทางลิ้นเรียกว่าชิวหินสียังทางจมูกเรียกคานินสียังท่ากาทางกายเรียกกายินสียังทางใจเรียกมนินสียังแต่มันนกตัวเดียวกันนั่นมันออกไปทางไหนโผล่ช่องไหนยิงตายที่นั่นแล้วมันหมดตายหมดเพราะถ้าใครองค์ไหนพระเนนองค์ไหนมีเรื่องอะไรเป็นเจ้าเรือนก็เอายิงจ้องยิงที่ตรงนั้นนะ
ถ้ามีเรื่องปากเรื่องท้องเป็นเจ้าหรือก็ยิงที่ตรงปากตรงท้องนี่เรื่องกินนี่แหละคอยจ้องยิงทีนี่ไอ้นกตัวนี้ตายแล้วก็ทางตาทางหูทางอะไรก็ตายไปเองนั่นด้วยดีๆว่าเรามีกิเลสชนิดไหนเป็นเจ้าเรือนทางตาหรือว่าทางหูหรือทางจมูกทางลิ้นทางกายคือว่าทางรูปหรือทางเสียงหรือทางกลิ่นหรือทางรสหรือทางสัมผัสผิวหนังอะไรนี่ถ้ามันไม่อะไรมันนอนฝันมันหลับตาคิดฝันอยู่ก็เรียกว่าทางใจใจก็เปิดได้แล้วก็ยิงเข้าไปได้เหมือนกันมันจะใกล้กว่าซะอีกแต่มันคงจะยากเพราะเขาไม่ค่อยสอนไม่ค่อยพูดถึงพูดถึงว่ามันออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวหนังเพราะนี่มันร้ายกาจมากชอบสวยๆงามๆชอบไพเราะชอบหอมชอบอร่อยชอบนิ่มนวลส่วนสัมผัสนี่มันก็ล้วนแต่เป็นเรื่องรุนแรงทีนี้ก็พูดถึงเรื่องพรหมโลกเทวโลกมารโลกอะไรโลกๆอยู่ในอำนาจยักษ์นี่อยู่ในปราสาทของยักษ์อยู่ในอำนาจยักษ์ก็คือมาอยู่ในปราสาทของยักษ์เพราะมันก็อยู่ในร่างกายนี้หมดพรหมโลกเทวโลกมารโลกไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในร่างกายนี้ในจิตใจอย่างที่เคยอุปมาให้ฟังกันเสมอๆใช้กันได้กับเรื่องนี้มนุษย์ก็คือความเหน็ดเหนื่อยความยากลำบากเหงื่อไหลต่างน้ำนี่เป็นความหมายของมนุษย์ถ้านรกนรกก็คือว่าร้อนมันไฟเผาเดรัจฉานก็คือโง่เปรตก็คือหิวสุรกายก็คือกลัวไอ้โลกทุกๆโลกนี่มันอยู่ในจิตใจนี้ทั้งอบายทั้งมนุษย์ไอ้เทวดากามาวจรก็คืออร่อยทางกามารมณ์นี่พรหมโลกก็อร่อยอยู่ด้วยรูปธรรมนามธรรมอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกามารมณ์มันก็อยู่ในจิตใจนี้ก็มีเท่านั้นเองไอ้พบไอ้ภูมินี่ภูมิต่ำคืออบายทั้งหมดภูมิตรงกลางคือมนุษย์ทั้งหมดภูมิข้างบนก็คือเทวดาอย่างกามและไม่กามทั้งหมดนั่นนะมันก็อยู่ในปราสาทลึกลับนั่นนะคือร่างกายนะที่มีจิตใจที่อยู่ในกำมือยักษ์พอรู้ก็รู้หมดไม่รู้ก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ารู้เทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะและพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เนี่ยรู้เราเดียวหมดนั่นในจิตดวงเดียวนั่นมีครบหมดแล้วแต่มันไปทำหน้าที่เป็นอะไรที่ไหนที่อวัยวะอายตนะอันไหนทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตดวงเดียวเดี๋ยวก็เป็นสังสารวัฏเดี๋ยวก็เป็นนิพพานนี่นั่นไม่ต้องมีที่อื่นแล้วพระพุทธดาบทธรรมดาบทสังฆดาบทก็อยู่ในนั้นนะกุมารที่จะฆ่ายักษ์ก็อยู่ในนั้นยักษ์และเมืองยักษ์ก็อยู่ในนั้นนะในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่มีจิตครอบครองนี่ไม่ว่าถ้าว่าใครเป็นช่างเขียนจะเขียนให้ดีกว่าที่เขียนแล้วในสมุดข่อยอย่างที่ผมพูดนี่ก็จะดีมากขึ้นไปอีกจะเขียนให้ดีกว่านี่ไม่ได้ก็เอาตามสมุดข่อยนะเขียนอย่างแบบโบราณคล้ายๆกับเรื่องหนังตะลุงจะเขียนอย่างไอ้ศิลปะสมัยใหม่โมเดิร์นอาร์ตก็คงจะไปกันใหญ่มันคงจะยากที่เขียนไอ้เขากระต่ายหนวดเต่าไอ้นอกบเนี่ยมันก็ตีกันยุ่งเป็นศิลปะที่ตีกันยุ่งพระสุทธาก็ต้องเขียนอย่างไทยๆตามเดิมเดี๋ยวนี้ความรู้เรื่องอนัตตาของเราไม่มีเพราะเราโง่จะเป็นพระก็ตามเป็นเณรตามอุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตามชาวบ้านก็ตามไอ้ใครก็ตามฝรั่งหรือไทยหรือไอ้จีนแขกก็ตามมันไม่มีหนวดเต่าเขาก็ตายนอกบที่จะมาทำลูกสอนทำอะไรได้เขาไม่มีความรู้เรื่องอนัตตาพอพูดว่าหนวดเต่าเขากระต่ายนอกบมันก็หัวเราะเสียหรือว่าตุ่มน้ำลายรถเราคนบ้าก็ได้
มันทำยังไงให้ใครมีความรู้เรื่องอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนให้มันเด็ดขาดลงไปเรียกว่าเขามีหนวดเต่าเขากระต่ายนอกบอะไรอยู่ในมือในกำมือนี่ก็ใช้เป็นลูกศรสายศรคันศรอะไรได้มันเอาไปคิดเอาไปนึกกันบ้างอุตส่าห์เอาไปเทศบ้างคุณทวินเป็นนักเทศขึ้นมาทุกทีทุกทีนี่ขยันเอาเรื่องนี้ไปดัดแปลงเทศมันมากขึ้นมากขึ้นตัวเราก็จะเข้าใจก่อนเสมอไปเหมือนกับพระพุทธภาษิตในวิมุตตายตนะสูตรผู้เทศจะเข้าใจก่อนเสมอก่อนผู้ฟังเสมอไปเข้าใจลึกกว่ามากกว่าก่อนกว่าผู้ฟังเสมอไปนั่นขอให้พยายามเทศก็เก็บเอาเรื่องอย่างนี้ไปค่อยๆพูดค่อยๆเทศให้คนทั้งโลกเกิดสนใจคำว่าหนวดเต่าเขากระต่ายนอกบกันขึ้นมาหรือว่าคนในประเทศไทยก็ได้ตอนนี้ก่อนไอ้เรื่องมันก็จะค่อยกระจ่างออกมาคือเขาสนใจได้ลึกกว่าธรรมดาพอเราเอ่ยขึ้นมาว่าหนวดเต่าเขากระต่ายนอกบโอ้ยเข้าใจกันหมดทันทีนี่ใช่ได้บ้านนั่นเมืองนั่นใช่ได้แน่แต่เดี๋ยวนี้จะไปเอ่ยที่กรุงเทพมันก็จะถูกจับล่ำโซ่ก็ไม่แน่มันยังมากเกินไปที่ตามบ้านนอกคอกนานี่จะพูดกันไปก่อนถ้าความเข้าใจเรื่องมะพร้าวนาลีเกกลางทะเลขี้ผึ้งมันกลับมาอีกกลับมาใหม่อีกมันก็ใช้ได้เหมือนกันเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องเดียวกันในที่สุดแล้วก็มีประโยชน์แต่ถ้าพอพูดถึงนี่ง่วงนอนตาปรือเดี๋ยวหลับเลยแล้วมันก็ยังใช้ได้อยู่ตามเดิมพูดเรื่องไม่เข้าใจมันก็ง่วงนอนพูดไปอีกเดี๋ยวก็หลับเลยคนฟังไม่ธรรมดาพูดถึงขนาดนิทานอย่างหนังตะลุงอย่างนี้ก็ยังไม่สนุกได้แล้วมันก็หมดปัญญาเรื่องหมดปัญญานี่มีพระเอกนางเอกมีอะไรอย่างหนังตะลุงก็ยังง่วงนอนที่เราอยากจะมีหนังตะลุงสักโรงหนึ่งเป็นของวัดคือของไอ้กิจการนี่แสดงในรูปหนังตะลุงทำตัวทำอะไรให้เหมือนหนังตะลุงทุกอย่างแล้วอุตส่าห์ไปเที่ยวแสดงตามเมืองนั่นเมืองนี่ไปขอแสดงเขามีคำพูดไว้ล่อไอ้หนังตะลุงชนิดนี้ว่าเอ้าลูกโรงเองหาข้าวกินเองหาที่นอนเองอะไรเองขออะไรเล่นกันแล้วกัน เราเป็นผู้เสียสละหมดหาข้าวกินเองเจ้าภาพไม่ต้องเลี้ยงลูกโรงเองเหน็ดเหนื่อยลำบากลูกโรงเองก็แสดงเองเล่นเองอะไรเองเก็บของเองอะไรเองหมดให้เขาขอให้เขาดูกันแล้วกันต้องถึงขนาดนี้แล้วเพราะมันยังไม่เป็นที่ประสงค์ของมหาชนทั่วไปเดี๋ยวนี้คุณก็กำลังเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหม ไม่มองดูบ้างไอเราเนี่ยแต่เหงื่อไหลใครย่อยทั้งวันเป็นเดือนปีมาแล้วก่อสร้างบ้างอะไรบ้างนี่ก็คือลักษณะอย่างนี้ลูกโรงเองหุงข้าวกินเองอะไรเองขอให้คนดูกันแล้วกันเพื่อเอาบุญเอากุศลเพื่อจะช่วยเหลือเขาในทางวิญญาณนี่มหรสพทางวิญญาณมันก็คือหนังตะลุงอยู่แล้วเพราะเขาไม่อยากดูเขาไม่ยอมเสียค่าผ่านประตูเราก็ปลูกโรงเองกินข้าวเองอะไรเองแล้วขอให้มาดูกันแล้วกันเนี่ยก็ล่างหินกันไปบ้างขุดบ่อกันไปบ้างทำภาพกันไปบ้างบ้างก็ทำไปมันเหมือนกับหุงข้าวกินเองปลูกโรงเองอะไรเองเลยขอมาดูกันแล้วกันเพื่อว่าเรื่องนี้มันจะได้กลับมาอีกและเราผู้แสดงเนี่ยผู้เทศผู้แสดงนี่ต้องได้ก่อนเสมอต้องถึงก่อนเสมอต้องเข้าใจธรรมะนั้นก่อนเสมออุตส่าห์ทำไปในลักษณะที่พูดให้ผู้อื่นฟังแสดงธรรมแล้วก็จะมีความอะไรเกิดขึ้นก่อนนั่นก็บรรลุธรรมะก่อนหนังสือเรื่องนี้ก็แจกไป
ปกสีน้ำเงินวิมุตตายตนะสูตรทางรอด5ประการนั่นคือวิมุตตายตนะสูตรใครยังไม่มียังมีเหลืออยู่ 2-3 เอาละรวบรัดสรุปใจความทีทีว่าทุกเรื่องมันรวมอยู่ที่เรื่องตัวกูของกูเอาไปพูดอย่างอุปมาขนาดลึกซึ้งปู่ย่าตายายก็เคยพยายามแล้วเรื่องภาพปริศนาธรรมชุดนี้เขาเคยทำกันสุดฝีไม้ลายมือของปู่ย่าตายายแล้วลูกหลานก็ไม่ควรจะเฉยเลยพยายามทำให้มนุษย์เข้าใจเรื่องนี้ให้รู้จักหนวดเต่าเขากระต่ายนอกบให้รู้จักปราสาทที่ยักษ์จับไปขังอยู่อย่างลึกลับเราก็กำลังอยู่ในปราสาทนั่นอยู่ด้วยเหมือนกันยังหลงนั่นหลงนี่ไปตามเรื่องของนกอินทรียังมีตาหูจมูกลิ้นกายที่โง่เขลายังเป็นนกอินทรีอยู่เรื่อยมันทำไปพลางแสดงให้ผู้อื่นเห็นไปพลางตัวเองก็ปฏิบัติแล้วก็สอนผู้อื่นด้วยชักชวนผู้อื่นด้วยเรียกร้องผู้อื่นให้ปฏิบัติด้วยเพื่อกำจัดตัวกูของกูในรูปที่น่าสนุกเหมือนกับหนังตะลุงเหมือนกับมหรสพซึ่งอาจจะใช่แสดงได้แม้แก่เด็กๆแม้แก่เด็กๆอย่าพูดว่าไม่มีอะไรสอนเด็กในเมื่อคนผู้ใหญ่มันยังโง่มันก็ยังไม่มีอะไรสอนเด็กเมื่อผู้ใหญ่มันฉลาดแล้วก็ไอ้หนังตะลุงเรื่องนี้มันใช้ได้แล้วพอกันที รู้สึกเหนื่อยวันนี้ไม่ค่อยมีแรงนั่งเขียนในข้อความถอดตัวอักษรมาเป็นตัวไทยตลอดวัน